นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็มาเรียนตามปกติมีใครไม่มาไหมคะไม่มีครับมีคนขาดไหมคะวันนี้มาครบเลยใช่ไหมปรบมือให้ตัวเองหน่อยสมควรที่โบนัสเก็บคะแนนนะเกียรติศรีค่ะถ้าวันไหนมาครบนี้ดีมากๆนะคะและวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะเรียนเรื่องสำคัญก็คือสาเหตุของการเขียนสะกดคำผิดมีไหมที่ไม่เคยเขียนผิดเลยไหนใครมั่นใจว่าตัวเองไม่เคยเขียนผิดยกมือค่ะตั้งแต่อยู่ระดับประถมจนถึงมัธยมแม้กระทั่งอุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งแก่หลายหลายคนหลายหลายท่านเขียนคำที่ง่ายๆก็ไม่ถูกใช่ไหมคะอย่างพวกเรานี้คำง่ายๆเขียนไม่ถูกมีไหมคะมีน่าจะมีนะคะน่าจะมีบ้างเราจะมาเสวนาเป็นลักษณะของการเสวนาคำที่เขียนถูกเขียนผิดกันละกันนะคะก่อนอื่นเราจะมาดูที่สาเหตุของการเขียนเขียนอะไรคะเขียนสะกดคำผิดนะคะตามปกติก็เรียนเรื่องใดก็ทดสอบก่อนเรียนใช่ไหมคะค่ะเรามาทดสอบก่อนเรียนดูสมุดขึ้นมาเรียนคะเราจะมาทดสอบก่อนเรียนดูคุณครูจะมีคำให้นะคะซ้ายขวาคำไหนถูกนะคะจะมี6คำนะคะนักเรียนคิดว่าคำไหนถูกนักเรียนเลือกคำไหนนะคะคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราบางทีถ้าออกเสียงผิดเราก็เขียนผิดเลยนะคะบางคนเคยชินกับคำว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ใช้คำนั้นมาตลอดลองทดลองดูนะคะผ้าขาวม้าไม่ผ้าขาวไหนควรขาวสายกันขาวสามเนี่ยควรขาวบางคนก็รอดูเดี๋ยวเพื่อลองทำตามความเข้าใจของตัวเองว่าตัวเองเคยใช้มาถูกหรือผิดนะคะตัดสินใจเสร็จยังคะเสร็จแล้วเก่งจังเสร็จเร็วข้างหลังเสร็จยังคะเสร็จแล้วเขียนคำไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไปไว้อ่านเตือนความจำของตัวเองเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคำเขียนถูกคำเขียนผิดบางทีเวลาเราอ่านป้ายต่างๆครบไหมคะคำเขียนผิดครบเยอะไหมคะเยอะเยอะนะคะเฉลยจะถูกกี่คำคำแรกจะใช้คำว่าเกล็ดหรือเกล็ดเกล็ด
ลอลิงก็คือเกล็ดปลานะคะถ้าความรู้ใช้เกรดนะคะเกรดความรู้นะคะคำต่อไปจะต้องออกเสียงครองแครงนะคะไม่ใช่ครองไม่ใช่ครองแครงต่อไปผ้าอะไรคะผ้าส่วนมากภาษาถิ่นบ้านเรามักจะบอกว่าผ้าคม้านะคะผ้าคม้าผ้าคม้าอันนี้นะคะที่ถูกก็คือผ้าขาวม้าหัวระพาหรือหูหัวนะคะหัวระพาบังกะโลหรือบังกาโลกาลึกกะกาลึกกะกายาวเสียงยาวอะไรที่มันชอบกินเลือดของสัตว์ตัวเล็กๆเลือดหรือเลือดตัวเลือดนะคะไม่ใช่ตัวเลือดนะคะเห็นว่ามันกินเลือดก็บอกว่าตัวเลือดบ้านเราภาษาบ้านเราเรียกอะไรมัดบอกก็ประเภทนั้นแหละค่ะบางคนก็ตัวริ้งบางคนบางคนอ่านพร้อมกันอ่านเฉพาะคำที่ถูกนะคะเรียนความรู้ท้องแผ่นชนะนะคะคือลักษณะของการ
วิ่งเปี้ยวเผลอเรอคำว่าเผลอเรอนี่ผิดนะคะใช้เผลอนี่ผิดนะคะอย่าไปเผลอนี่แปลว่าหลงลืมนะคะเผลอแป๊บเดียวหายไปแล้วแปลว่าหลงแปลว่าลืมนะคะแต่ถ้าเผลอต้องใช้คำว่าเผลอเรอเผลอเรอคืออาการไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำเรียกว่าเผลอเรออย่างพวกเรานี้ชอบเผลอเรอบ่อยนะคะถ้าทำอะไรก็เผลอเรอนะคะไม่ใส่ใจในสิ่งที่ทำเรียกว่าเผลอเรอแต่ไม่ใช่เผลอถ้าเผลอนี่คือหลงชั่วขณะหนึ่งก็ได้นะคะหลงลืมเครียดตัวนี้หมายถึงเครียดแค้นนะคะเครียดแต่ถ้าอาการที่มันไม่สบายสมองเราไม่เลี้ยงหมดเนื่องจากการทำงานเราใช้คำว่าอะไรคะว่าเครียดนะคะเพราะนั้นคำว่าเครียดมักจะเขียนผิดเสมอเพราะว่าเราเอามาเทียบกับคำว่าเครียดตัวนี้นะคะแปลว่าแค้นเพราะฉะนั้นที่ถูกก็คือเครียดเครียดไม่ใช่คะเรียดเครียดคอรอพวกนะคะไม่ใช่คะเรียดนิมิตนี่ก็ผิดนะคะทำไมเขียนผิดไปเทียบกับคำว่าอะไรคะไปเทียบกับคำว่าอะไรคะมิตรคำนี้แปลว่าพี่เสียแปลว่าเพื่อนแปลว่ามิตรสหายเพราะฉะนั้นคำว่านิมิตจะเขียนว่านิมิตเขียนเอาคำที่ถูกนะคะคำที่ถูกต่อไปค่ะข้อ2เขียนผิดเพราะอะไรคะออกเสียงผิดเช่นคำว่ายะสุอ่านว่าอะไรคะยะสุอ่านออกเสียงยังไงคำนี้ยะสุยะออกเสียงยะสุผมที่หยิกเป็นคลื่นรอนไม่ถึงกับหยิกมากเรียกว่าผมอยากสุขนะคะไม่ใช่อยากสูงนะคะเราออกเสียงเป็นสูงแต่จริงๆคำนั้นต้องออกเสียงเป็นอยากสุขนะคะผมอยากสุขเราถึงจะเขียนถูกนะคะถ้าเราออกเสียงผิดเราก็จะเขียนผิดนะคะเราก็จะเขียนผิดคำต่อไปอยากได้ตัวนี้ก็ผิดนะคะคำนี้ก็ผิดจะต้องออกเสียงว่าอะไรถึงจะถูกคะอยากนะคะเห็นไหมมันออกเสียงผิดเรามักจะพูดว่าอยากย่ายจริงๆเขาเรียกว่าอยากย่ายคำต่อไปค่ะหยิบโยงที่ถูกคืออะไรคะหยิบโยงคือถ้าคำนี้ออกเสียงหยิบโยงแล้วมันผิดที่ถูกจะต้องออกเสียงอะไรหยิบโยงคนที่ทำอะไรก็คือเป็นคุณหนูนะทำอะไรก็ไม่เป็นจะหยิบอะไรสักหน่อยเขาเรียกคุณหนูนะคะพวกหยิบโยงหรือไม่ก็พวกที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นอันนี้คำนี้จั๊กอะไรคะส่วนมากเราบอกว่าจั๊กกระจันเสียงที่เราออกนะคะจั๊กกระจันจั๊กกระจัน
ออกเสียงกะด้วยจักกะจักกะจักกะที่ถูกก็คือจักกะจักแต่เวลาเราออกเสียงมันจะจักกะจักนะคะกลายเป็นเสียงตรีเราก็เลยใส่ไม้ไม้ตรีก็เลยเป็นจักกะจักนะคะคำนี้ก็เหมือนกันนะคะเราออกเสียงยาวเกินไปที่คำว่าเท้านะคะที่จริงจะออกเสียงเท้านะคะเท้าเท้าขวานะคะออกเสียงสั้นกว่าคำว่าเท้านะคะคำต่อไปถูกหรือผิดกันอีกผิดเจ้าคำนี้ผิดมากนะคะเวลาคนไปเขียนจะผิดมากเขียนเป็นข้าวเจ้าที่จริงแล้วที่ถูกคืออะไรคะข้าวเจ้า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 ไม่ข้าวเป็นข้าวเจ้าหรือว่าข้าวเจ้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 าข้าวคือผิดมาเจ้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าเจ้าไม่ใช่ข้าวค่อยเวลาเราไปเขียนเราเขียนคำนี้นะตลอดนะคะผิดนะคะดังนั้นต้องเขียนคำนี้นะคะอ่านพร้อมๆกันดูสิคะอ่านพร้อมๆกันอ่านคำที่ถูกนะคะอ่านใหม่ทำไมไม่พร้อมกันเดี๋ยวนับให้ก่อนหนึ่งสองสามยาโซอยากได้ยิ่งโยงจากกันเท้าขวางเท้าเจ้าเท้าเจ้าเท้าเจ้าต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอีกเป็นหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ยังออกเสียงผิดอยู่เหมือนเดิมขนมชนิดหนึ่งสีดำดำเหนียวๆน่ะก็เหมือนเป็นห่อๆเล็กๆน่ะช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตเรียกว่าการาเมลหรือกะละเมลต้องเป็นกะละเมลนะคะการาเมลเป็นชื่อพิธีกรช่องสามที่ดังกะละเมลไทยเดียวเอาแต่ได้ไทยเดียวถ้าใช้ออกเสียงว่าไทยเดียวนี่ผิดต้องคำไหนจะถูกกันแปลว่าฝ่ายเดียวนะคะเราอย่าเป็นคนเอาแต่ได้ไทยเดียวออกเสียงผิดนะคะต้องเป็นไทยเดียวนะคะไทยเดียวนะคะต่อไปเรื่อไรถ้าเรื่อไรเงินจะใช้คำว่าอะไรคะเรื่อไรถ้าเรื่อไรตัวนี้หมายถึงกระจัดกระจายไปหมดเลยนะคะเรื่อไรแต่ถ้าเป็นการขอความช่วยเหลือในการช่วยออกเงินหน่อยเขาเรียกว่าเรียรายนะคะเรียรายไม่ใช่เรียรายเก็บเงินช่วยกันหน่อยก็เรียรายมาปราณีเราใช้ปราณีหรือปรานะคะต้องออกเสียงเป็นปราประนี่ต้องใช้คำว่าประนี่คำต่อไปผิดนะคะคำนี้สะพึงกลัวผิดที่ถูกคืออะไรคะถูกนะที่ถูกคือต้องบอกว่าสะพึงนะคะถ้าเราออกไม่มีเสียงคำพวกกล้ำโรเรือด้วยเราก็จะเขียนผิดเป็นสะพึงนะคะดังนั้นคำนี้คือสะพึงกลัวนะคะถึงจะถูกต้องคำต่อไปคำ
นี้ก็เขียนผิดกันบ่อยๆอีสานอีสานผิดนะคะต้องใช้อะไรถึงจะถูกอะไรอะไรคะภาคอีสานหรือภาคอีสานต้องอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเป็นภาคอีสานเวลาเขียนก็เขียนอีสานนะคะอีสานนี้เขียนนะคะผิดเรียนเคยไปงานศพไหมคะเคยค่ะก็จะมีการทอดผ้าหน้าศพใช่ไหมคะเขาเรียกว่าผ้าบางสักกุลหรืออันนี้สักกุลไม่ผิดต้องบอกว่าบางอะไรคะบางสักกุลนี่ผิดพิธีกรที่เป็นพิธีกรงานชาปนกิจมักหลายคนนะคะมักจะบอกว่าผ้าบางสักกุลผิดต้องเป็นอะไรคะบางสุกุลนะคะแขกผู้มีเกียรติที่ขึ้นไปทอดผ้าบางสุกุลจากนั้นก็นิมนต์พระขึ้นไปชักผ้าบางสุกุลที่ถูกก็คือบางสุกุลถ้าบางสักกุลสกุลหมายถึงนามสักกุลเขาไม่อ่านว่าสุกุลครับเขาเรียกผ้าบางสุกุลตัวนี้พิมพ์ผิดนะคะสุกุลใส่สระอูด้วยนะคะอ๋อนั่นก็แปลว่าขออภัยมณีอย่างสูงที่ดูพิมพ์ผิดบางสุกุลนะพิมพ์ไม่ถูกนะคะลูกคุณครูพิมพ์ผิดเขียนผิดเพราะใช้รูปวรรณยุกต์ผิดเราผ่านวรรณยุกต์ไม่ถูกก็พลอยให้เขียนที่ถูกไปด้วยนะคะอย่างคำว่าโน้ตอักษรต่ำนะคะนักเรียนอักษรต่ำใส่ไม่โทเป็นเสียงตรีนะคะเพราะนั้นคำว่าโน้ตจะต้องใส่ไม้โทคือวรรณยุกต์โทนะคะนอหนูเป็นอักษรต่ำนะคะเพราะนั้นโน้ตจะต้องใส่ไม้โทอักษรต่ำใส่ไม้เอกเป็นเสียงโทอย่างเช่นคำว่าข้าคอควายเป็นอักษรต่ำนอหนูเป็นอักษรต่ำทอทหารเป็นอักษรต่ำน้ำท่วมถ้าน้ำถ้าเราใส่ไม้ตรีผิดเราต้องใส่ไม้โทนะคะใส่ไม่โทเป็นเสียงตรีจำไว้นะคะอักษรต่ำถ้าเราเขียนตามเสียงวรรณยุกต์น้ำเราก็จะใส่ไม้ตรีท่วมเราก็จะใส่ไม้โทนะคะเพราะนั้นน้ำท่วมน้ำใส่ไม้โทท่วมใส่ไม้เอนะคะเราจำไว้เลยว่าอักษรต่ำใส่วรรณยุกต์เอกเป็นเสียงโทใส่วรรณยุกต์โทเป็นเสียงตรีนะคะเชิดอ้าวอย่างคำว่าเชิดเชิดเนี่ยมันเสียงตรีต้องใส่วรรณยุกต์อะไรนะโทนะคะต้องใส่วรรณยุกต์โทเชิดเป็นเสียงตรีแต่ต้องใส่วรรณยุกต์โทอ่านกันต่อไปเคปจะออกเสียงตรีหมดเลยนะคะต้องใส่ไม้ไม้โทเขียนไว้นะคะออกข้อสอบบ่อยนะคะที่ใช้วรรณยุกต์ผิดในอักษรต่ำให้จำไว้เลยอักษรต่ำใส่ไม้เอกเป็นเสียงโทใส่ไม้โทเป็นเสียงตรีโคกก็ต้องใส่ไม้โทสมัยโทมันก็ออกเป็นตรีแล้วนะคะวุ้ยวายที่ถูกคืออะไรคะไม้โทต้องใส่ไม้โทนะคะวุ้ยวายต้องใส่ไม้โท
วิทวาสก็เหมือนกันใส่ไมตรีนะคะเราออกเสียงตรีเราก็เลยใส่ไมตรีไปด้วยเช่นอักษรต่ำวอไอโยวายไม่เอกวายไม่โทวายวายวายพันได้แค่3เสียงโดยถ้าใส่ไม่เอกจะเป็นเสียงโทใส่ไม่โทจะเป็นเสียงตรีนาหน้าน้าคาค่าค้าวายวายวายวีวีวีเห็นไหมพันได้แค่3เสียงนะคะอันนี้แค่3เสียงมีพื้นเสียงเป็นเสียงสามันวอาวาวานาเป็นเสียงสามันทาคานะคะเข้าใจไหมคะต้องเข้าใจการใช้วรรณยุกต์ด้วยนะคะอย่างเราบอกว่าโอมเพียง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 มันเป็นเสียงตรีนะคะแต่เวลาเขียนจะต้องเขียนไม้ทูนะคะเห็นไหมโน้ตเชิร์ตเค้กโค้กอุ้ยวายวิบวัดเพียงถ้าใส่วรรณยุกต์ตรีผิดหมดเลยเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้จะต้องใส่วรรณยุกต์วรรณยุกต์อะไรคะโทอ่านพร้อมกันดูสิคะมี24ตัวมีอะไรบ้าง
จำได้ไหมคะให้ไปเป็นการบ้านนะชั่วโมงหน้าจะถามว่าอักษรต่ำมีตัวอะไรบ้างนะคะตัวอะไรบ้างนอหนะคออาฆะเห็นไหมพอออกเสียงมันก็เป็นเสียงตรีทันทีไม่ต้องไปใส่วรรณยุกต์ตรีเพราะว่ามันมีพื้นเสียงเป็นเสียงตรีอย่างคำว่าอายิโนโมโตโนกับโมเนี่ยเป็นอักษรต่ำโตนี่ใส่ตรีได้ห้องเป็นอักษรกลางนะคะอักษรกลางกับอักษรสูงถันตรงตามรูปวรรณยุกต์นะคะใส่วรรณยุกต์อะไรมันก็เป็นเสียงนั้นนะคะที่ดูคืออะไรคะใช่ไหมยอยักษ์ก็เป็นอักษรต่ำนอหนูก็เป็นอักษรต่ำมอม้าก็เป็นอักษรต่ำไม่จำเป็นต้องใส่วรรณะยุกต์เพราะมันมีพื้นเสียงเป็นเสียงตรีอยู่แล้วแต่โต๊ะเป็นอักษรกลางอักษรกลางมันจะผันตรงตามวรรณะยุกต์นะคะโต๊ะก็ต้องใส่เป็นตรีโต้ก็ต้องใส่เป็นโทมันเป็นเสียงโทโตก็ต้องใส่เป็นเอเพราะมันเป็นเสียงเอนะคะเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ทบทวนเรื่องการผันวรรณยุกต์อีกนะคะคำต่อไปเพียงคำนี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะแถมก็แล้วกันอันนี้ไม่ใช่อักษรต่ำคำตายแต่เป็นคำเป็นนะคะที่มันติดมานะคะต่อไปคำต่อทดสอบทำกิจกรรมที่หนึ่งเลือกคำที่ถูกต้องเหมือนกับทดสอบก่อนเรียนนะคะเล่นนะคะกิจกรรมที่หนึ่งนะคะเลือกคำที่ถูกต้องระหว่างด้านซ้ายและด้านขวานะคะดูฝึกดูสิว่าจะถูกกี่คำเคยเห็นไหมคะคำเหล่านี้สักวันเราจะเห็นในข้อสอบนะคะปรึกษากันดูนะคะปรึกษาคนข้างๆดูคุยกันได้นะคะคุยกันได้ทำหลายๆคำนะคะเราจะไม่ค่อยได้ใช้ก็มีแต่ว่าเราจะเจอในข้อสอบนะคะเราจะเจอในข้อสอบสุภาพบุรุษชอบไปสอบตำรวจทหารนะคะในข้อสอบก็มักจะมีแมวสีสวัสดิ์เคยอยู่ในข้อสอบโอเน็ตในปีไหนนะคุณครูเคยติวอยู่ทุกคำนี้นะคะแมวสีสวัสดิ ซาลาเปากับซาลาเปาเข้าเซเว่นบ่อยๆไปซื้อ
เราไปบอกเขาว่าซาลาเปาหรือซาลาเปาซาลาเปารับสูตรต้องได้ถูกเลยซาลาเปาซาลาเปาหรือซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาเดี๋ยวไม่ตัดสินตัวเองนะคะใครเลือกคำไหนบางคำใช้บ่อยแต่ผิดนะคะดังนั้นเราก็จะจำผิดไปนะคะจักรลา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 จราจร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 ทำไหนน่าจะถูกคะจราจร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 เรามาเฉลยกันดูนะครับคำไหนถูกคำแรกถ้ารอเรือใช้กับละเม็ดนะคะชื่อปลาปลาใจนะคะบอระเพ็ดดูหรือเปล่าเลยน้องหวานชนิดหนึ่งขนมปลาเกรมนะคะแมวสีสีสวัสดิ์เขาเขียนไว้ในพจนานุกรมว่าสีสวัสดิ์หมายถึงสีเทาปนเขียวแมวสีเทาปนเขียวคำนี้ใช้บ่อยซาลาเปาไหนใครถูกซาลาเปาแสดงว่าไปซื้อซาลาเปาบ่อยอ่านคำที่ถูกพร้อมๆกันค่ะลูกซาลาเปาซาลาเปาบ่อและเด็กปลาดิมแมวสีสว่างซาลาเปาจำไว้นะคนที่ผิดไหนใครผิดยกมือค่ะผิดข้อไหนคะซาลาเปาม ีเด็กบ้านนะคะกิจกรรมที่สองจดไว้จะเป็นการบ้านค่ะกับที่สองจะรอไปเป็นการบ้านจะไปเป็นการบ้านนะคะเอาไปอ่านสังเกตคำไหนที่ผิดให้เขียนออกมาแล้วก็แก้ให้ถูกแล้วก็แก้ให้ถูกคำไหนที่ผิดไปดูเปิดพจนานุกรมดูนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จค่ะจะเย็นๆไม่ใช่วัยรุ่นแก่แล้วอุ๊ยอยากทายไปหรือเปล่าพูดเล่นนะคะคนไหนบอกว่าคุณครูแก่อยากทายมากๆนะคะตายละแม่แก่อะไรคะ
อะไรที่อยู่ใต้ทะเลปะการังขอบคุณค่ะ